สวัสดีค่ะวันนี้เรามาไลฟ์สดแบบไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวนะคะไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวอุ๊ยแป๊บนึงนะคะวันนี้นะเรามาไลฟ์สดแบบไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวล่วงหน้านะคะวันนี้นะคะก็เป็นไลฟ์สดครั้งที่4นะแล้วก็ไลฟ์สดในตอนนะตอนก็ไม่ใหม่ละเพราะว่าตอนใหม่ล่าสุดก็เปิดไปแล้วใช่ไหมตอนของเราที่ไลฟ์สดก็คือลูกี้พีพบปะประชาชนนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่4นะคะวันนี้นะเพนก็จะมาล่อลากด้วยน้ำนะที่เราเตรียมอุปกรณ์ใดๆไว้นะให้ดูกันแล้วก็จริงๆก็ไม่เชิงว่าให้ดูกันหรอกก็คือจะทำไปด้วยแล้วก็เมาไปด้วยเนี่ยนะแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรเมาอีกนะจำไม่ได้เราไม่ได้จดไว้อะก็นี่แหละคือมาล่อล่าแล้วก็มาเมาเนาะว่าเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะช่วงนี้นะเพราะว่าช่วงนี้เพนก็ป่วงประมาณนึงเลยนะทำกับข้าววันนึงแบบ 2-3 อย่างจนแบบว่าลูกแบบบ่นแล้วเพราะลูกต้องล้างจานหนักมากนะคะใครเข้ามาแล้วกราบสวัสดีค่ะอ่ะเดี๋ยวเพนเอามือถือของตัวเองนี่มาดูไปพรางก่อนไหนดูสิสวัสดีค่ะอุ้ยมา5คนแล้วนี่เพนเอาโทรศัพท์เครื่องเก่ามาไลฟ์นะภาพชัดภาพก็พอได้เนาะแล้วก็เสียงได้ยินกันไหมเอ่ยเสียงได้ยินกันดีไหมเอ่ยโอเคนะปกติเรียบร้อยดีมาเริ่มกันเลยดีกว่านะก็คือทั้งช่วงก่อนหน้านี้และช่วงก่อนหน้านี้นะเพนก็ได้ซื้อไม้มาแล้วก็แบบตามที่เคยบอกอ่ะพอขี้เกียจใช่ปะก็จะเอาแบบไอ้เนี่ยวางไว้ตามชั้นนะแล้วก็ไม่ได้ล่อลากก็คือเหมือนล่อลากด้วยอากาศไว้นะคะแต่อันเนี้ยคือเป็นอันที่มานานแล้ว2อันนี้แล้วก็ลากไม่มาสักทีนะก็คิดว่าจะต้องเปลี่ยนวิธีล่อลากจริงๆอันนั้นก็คือเหมือนเราล่อลากไว้ด้วยอากาศนั่นแหละแต่มันก็คงอากาศร้อนเนาะมันก็คงยังไม่ขึ้นก็เลยจะเปลี่ยนวิธีมาเป็นการล่อลากด้วยน้ำนะคะเพราะว่านี่จริงๆก็เข้าหน้าร้อนแล้วนะแล้วก็มีต้นไม้ตายไปหลายต้นเลยอ่ะนี่ขนาดเลี้ยงดูแบบฟูมฟักอย่างดีแล้วนะเดี๋ยวจะทำคลิปพาไปดูต้นไม้ตายกันวันนี้อาจจะพูดแบบติดนิดนึงนะเป็นร้อนในอ่ะเจ็บมากเลยทุกคนอ่ะให้ดูต้นแรกก่อนต้นนี้เป็นต้นดาวินชีโค้ดนะเป็นต้นที่เพนชอบมากต้นหนึ่งแต่ไม่ชอบที่สุดเท่าสายป่านนะอันนี้เพนก็ได้ล่อลากด้วยอากาศไว้ในชั้นที่เป็นตะแกงนะลากก็ยังไม่มานะคะแล้วก็ใบล่างเขาเริ่มเหี่ยวเมื่อกี้เพนแอบดึงไปก่อนละแต่อันนี้ยังเหลืออยู่นี่เห็นไหมมันเหี่ยวเพนก็คิดว่าเฮ้ยฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้ว1อันอันที่2ก็คือนี่ดาวินชีโค้ดเหมือนกันต้นดาวินชีโค้ดเนี่ยมันน่ารักตรงไหนคือใบเขาจะเหมือนแบบอมฟ้านวลๆเห็นปะแล้วถ้าเลี้ยงดีๆนะขอบเขาอะขอบอย่างเงี้ยขอบตรงขอบเขาจะเป็นสีแดงสีชมพูแดงเลยนะโอ้ยพูดไปก็เจ็บปากทุกคนสงสัยวันนี้จะเมาได้ไม่นานแล้วเนี่ยเจ็บปากมากเลยเนี่ยใบเขาก็เริ่มแบบเหี่ยวแห้งแล้วเห็นไหมเห็นก็เลยแบบงั้นเราควรล่อรากด้วยวิธีอื่นจริงๆเหมือนรากมันก็ออกบ้างแล้วนะแต่มันน้อยทีเนี้ยเพนก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเพนจะล่อรากแล้วก็เปลี่ยนฮวงจุ้ยในการวางตอนนี้คือวางอยู่หน้าบ้านตะแกงหน้าบ้านก็คือได้รับแดดแบบทั้งวันนะมันอาจจะดุไปสำหรับเขาเพราะว่าเราเข้าช่วงหน้าร้อนกันแล้วใช่ปะเราก็ต้องลดนิดนึงเพนก็เลยจะเอาไว้บนโต๊ะกินข้าวนี้แหละโต๊ะกินข้าวเพนอะฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นหน้าต่างแล้วก็ได้รับแสงตอนเช้าทางฝั่งนี้เข้ามานะเพนก็เลยเดี๋ยวเพนจะเอามาล่อล่างด้วยน้ำแล้วเอาไว้ในนี้เพราะว่าบางทีกลางวันเพนอยู่ข้างล่างเพนก็เปิดแอร์นะคะม
มันก็อาจจะได้ความเย็นไปด้วยก็น่าจะดีกว่านะเดี๋ยวเรามาดูกันนะนอกจาก2ต้นนี้มีอะไรอีกอันนี้เป็นน้องเลิฟลี่โรสนะคะที่ทางร้านคิดดีแถมมาให้นะอันนี้เดี๋ยวเราก็ล่อไปด้วยแล้วก็มีอันนี้อันนี้ก็มาก่อนแล้วแต่ยังไม่ได้ล่อรากก็เลยอาถือโอกาสแต่ถามว่านางรากมาไหมนางมาเด้อเนี่ยอันนี้เห็นก้านหลักเขาปะแต่รากที่มานี่คือมาตรงนี้ยังไงเห็นเนี่ยเล็กๆไม่น่าจะเห็นนะเนี่ยมาข้างบนนะคะเพนก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเพนอะจะดึงรากแห้งๆออกก่อนอ่ะเดี๋ยวเพนขอเลื่อนแก้วไปก่อนนะคือรู้สึกว่าการซื้อขวดแก้วโหลแก้วอย่างนี้มามีประโยชน์ก็วันนี้แหละเพราะว่าแฟนก็จะบ่นว่าซื้อทำไมซื้อมาแล้วไม่ใช้ก็จะกองตั้งไว้นี่กองตั้งไว้เนี่ยตามนั้นเห็นปะเนี่ยใต้เนี้ยตรงเนี้ยก็จะกองทิ้งไว้ของที่ซื้อมาเพราะอยากซื้ออยากได้พออยากได้มาเสร็จก็ไม่รู้จะไปทำอะไรก็กองทิ้งไว้แฟนก็จะชอบบ่นนะว่าซื้อมาทำไมซื้อมาแล้วก็คือไม่เห็นใช้เลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าเราแฮปปี้ตอนซื้อเราไม่ได้แฮปปี้ตอนใช้เราความสุขเราสิ้นสุดตรงการที่แบบได้ซื้อจ่ายตังก็คือเสร็จแล้วตรงนั้นหลังจากนั้นจะได้ใช้ไม่ใช้เราไม่รู้นะคะอันนี้เพนดึงรากแห้งๆไปด้วยนะจะได้แบบเปิดทางให้รากใหม่ๆเขาออกมานะนี่น้องโคตรน่ารักเลยดูดิต้องไว้ยีป่ะนี่น่ารักมากเลยนะตัวเองเดี๋ยวเราจะล่อรากเดี๋ยวเราจะเลือกโหลที่เหมาะสมให้เขาเดี๋ยวเอาอีกต้นหนึ่งมาก่อนแป๊บนะคะวิมากัน11คนแล้วอะขอโทษด้วยนะไม่ได้บอกล่วงหน้าจริงๆวันนี้จะไม่ได้มาไลฟ์นะจริงๆวันนี้จะไปเคลียร์ที่หน้าบ้านที่ต้นไม้นะจะขยับต้นไม้เข้าร่มแล้วแต่เนื่องจากวันนี้ทำกับข้าวไป3อย่างก็เลยขี้เกียจอยากนั่งแอร์เย็นๆก็เลยไม่ไปแล้วอ่ะอันนี้ก็เป็นเจ้าขอดูชื่อก่อนนะ After Grow อ่านถูกป่าวะนะที่อันบล็อกไปอ๋ออันบล็อกแล้วแต่ยังไม่ได้ปล่อยคลิปเดี๋ยวซักเนี่ยแหละเดี๋ยวปล่อยให้เพราะว่าเพนก็อัดคลิปไว้บ้างแล้วก็อัพโหลดลงไปแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้เปิดพับบิกนะปล่อยไปทีละคลิป2คลิปแต่ช่วงนี้มีคนบอกว่าอยากให้ทำคลิปออกมาบ่อยๆหน่อยปกติเพนจะอัพคลิปอาทิตย์ละ1คลิปใช่ไหมทีนี้ก็เขาเรียกอะไรของไม้อวบอะไรเงี้ยประมาณอาทิตย์ละ1คลิปถ้าไม่ได้ว่ายุ่งจนเกินไปนะก็จะเป็นอย่างนั้นอันนี้เพนกำลังเด็ดไอ้ที่ใบของเขาที่มันแห้งออกไปอ่ะแต่เหมือนเขาเด็ดไม่สุดโคนนะคะเพนก็จะชอบเด็ดให้สุดที่ตาใบเขาเลยให้เอาออกมาเพราะว่าพวกยอดใหม่หรือว่าเขาเรียกอะไรอ่ะยอดใหม่ๆหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะออกตามตาใบเนี่ยเพนก็อยากให้ตาใบมันโล่งๆนะคะเขาจะได้ออกมาได้อันนี้คิดเองนะไม่รู้ทฤษฎีเป็นยังไงพอเห็นมันเนี่ยเห็นมันคาๆอยู่แบบเนี่ยฟูๆออกมาอย่างเงี้ยแล้วแบบขัดใจอ่ะเห็นป่ะแบบเนี่ยใบมันไม่อย่างเงี้ยมันเห็นแล้วมันไม่ชอบนะคะตอนนี้ก็จะเอาออกให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเราไม่ได้เอาฟอร์เซปเข้ามาขี้เกียจเดินไปหน้าบ้านละเนี่ยใบเขาก็เริ่มเหี่ยวแห้งนะเพนก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราล่อรากเลยแต่อันนี้มันก็จะเหมือนมีความเบี้ยวๆหน่อยใช่ป่ะแต่พอหันหน้านี้อย่างเงี้ยก็สวยดีเหมือนกันนะเก๋ๆเพนก็เลยโอเคเลยคิดว่าจะไม่ดัดละแต่ว่าจะพยายามแบบหันหาแสงให้แสงมาด้านนี้ใช่ไหมให้หัวมันหักไปทางนู้นให้มันขึ้นแบบให้มันขึ้นอย่างเงี้ยแต่มีความรู้สึกมันหันอย่างเงี้ยก็สวยดีดูดินี่ถ้าเกิดปักตรงเนี้ยมันเหมือนมันหันหน้าเข้าหาเราใช่ปะเวลาเราใส่กระถางหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนแบบ
ฮายสวัสดีเราอะไรเงี้ยเราก็เออท่านี้ก็ได้โอเคอ่ะเน็ตพอได้แล้วแหละพอแบบหายหงุดหงิดหงุดหงิดกับหงุดหงิดกับไอ้นี่นะไม่ได้หงุดหงิดทุกคนนะอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามารอลากกันด้วยน้ำนะเพ้นทำคลิปไว้แล้วจริงๆเพ้นทำคลิปไว้แล้วนะที่การล่อลากด้วยน้ำนะคะแล้วจะบอกว่าการล่อลากด้วยน้ำเนี่ยเป็นคลิปที่มีคนดูเยอะที่สุดนะ7,000กว่าแล้วมั้งจะเปิดดูแป๊บเผื่อทุกคนจะไปตามดูกันนะคลิปที่มีคนดูมากที่สุดเดี๋ยวเพชรเปิด YouTube ให้นะคะนี่เลยการล่อลากด้วยน้ำคลิปแรกเลยตอนนี้ 8,353 ล่ะนี่เอ้ยเห็นป่าวอ่ะคลิปบนสุดเลยนะเดี๋ยวเพชรบอก EP ให้เป็น EP ที่37นะถ้าใครนะคะกดสับ channel YouTube ของเพชรนะก็คือ Lucky P Channel นะคะถ้าใครกดเข้าไปเนี่ยให้ดูในหมวดที่ชื่อว่า Lucky P playlist ที่ชื่อ Lucky P นะคะแล้วไล่ดูเลยนะ EP ที่37นะคะชื่อ How to การล่อลากกุหลาบหินด้วยน้ำนะคะนี่หน้าปกก็จะเป็นแบบนี้ไปดูกันนะเวลามีแบบสมาชิกในเพจถามมาทีเพนก็จะเอามารีโพสต์ให้อีกทีนึงนะแต่ก็กลัวคนที่เขาดูแล้วเขาจะเบื่อเพราะว่าบางคนน่ะเขาดูคลิปเขาบอกเขาดูทุกคลิปเลยเขานั่งไล่ดูไปเรื่อยๆนะก็กราบขอบพระคุณด้วยนะคะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มอันนี้กันดีกว่าเรามาเลือกกันดีกว่าว่าเราจะให้น้องคนไหนอยู่ขวดไหนนะของพี่ใหญ่ก่อนพี่ใหญ่ก็อันใหญ่นี่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเลื่อนอันนี้กลับมาให้ทุกคนจะได้เห็นไปด้วยกันนี่เนี่ยเพนชอบซื้ออีขวดอะไรพวกอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้ซื้ออันนี้เป็นเพื่อนมากินเหล้าที่บ้านเป็นเพื่อนในซอยบ้านเนี่ยเหมือนปีใหม่หมู่บ้านอะไรเงี้ยเขาก็มากินเหล้าที่นี่กันนะคะทุกคนจะชอบมากินเหล้าบ้านเพนซึ่งมันซึ่งตัวเพนอะไม่กินเหล้าแต่ทุกคนชอบมากินเหล้าบ้านเพนเพราะว่าบ้านเพนคือในหมู่บ้านเนี่ยก็คือจะรู้จักอะไรหลายคนใช่ไหมก็คือคนชอบมาบ้านเนี้ยเพราะว่าไม่ต้องเก็บจานเพราะว่าส่วนใหญ่เพนก็จะให้แม่บ้านมาเก็บวันรุ่งขึ้นใช่ป่ะแล้วก็คือมีแอร์ก็นั่งกินกันแบบเปิดแอร์ไปนั่งคุยไปอะไรเงี้ยนางก็จะคือชอบมาบ้านนี้กันนะอ่ะเพนว่าอันใหญ่ให้อันนี้ขอไปเร่งแอร์แป๊บนึงนะเขาร้อนอ่ะมาแววสวัสดีค่ะช่วงนี้น้องอ้วบตายรายวันเลยจ้ากระถางป่าเป็นเข่งเลยก็ถือว่าเรารีเซ็ตกระถางนะคะเราจะได้ไม่ต้องซื้อกระถางใหม่เราแค่ซื้อต้นไม้ใหม่ซึ่งแพงกว่ากระถางนั่นเองนะคะกราบสวัสดีด้วยนะคะของเพนก็ตายนะวันนี้ไปดูแล้วก็คือช่วงก่อนหน้านี้ประมาณอาทิตย์นึงอะไม่ได้ดูต้นไม้เลยเพนแบบป่วงๆแบบอยู่บ้านนะเนาะทำกับข้าวทำน้ำปลาหวานทำไข่พะโล้ทำอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากเลยแล้วแบบว่าไม่ได้ดูแลต้นไม้เลยคืออยากทำกับข้าวก็ทำกับข้าวใช่ป่ะวันนี้มีโอกาสได้ตื่นเช้าก็เลยอ้าแวะดูซะหน่อยกลายเป็นว่าตายจ้าก็เลยคิดว่าเดี๋ยววันนี้จะต้องเคลียร์ต้นไม้หน่อยละจะต้องย้ายแบบลูกรักอะเข้ามาไว้ในบ้านไหมหรืออะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คิดอยู่แต่ว่าคืนนี้ขี้เกียจแล้วนะคะเพราะว่าตอนเย็นก็ออกไปแมคโครมาแล้วก็กลับมาก็มาทำต้มฟักมะนาวดองทำน้ำปลาหวานจนแบบมันเหนื่อยแล้วอะแต่ถ้ามานั่งเมาส์อย่างเงี้ยมันมีแรงนะแต่ถ้าไปนั่งย้ายชั้นหรือชั้นยกต้นไม้อะเพนว่าเพนไม่ไหวอะก็เลยแบบอ่อนล้านะวันนี้นะคะทุกคนก็มานั่งเมาเป็นเพื่อนกันจากที่เคยมีคนบอกว่าให้เพนมานั่งเมาเป็นเพื่อน
อะไรอย่างเงี้ยช่วยเยียวยาหน่อยช่วยอยู่บ้านใช่ไหมเพนรู้สึกให้ทุกคนอ่ะมานั่งเมาเป็นเพื่อนเพนมาเยียวยาหน่อย คืออยู่บ้านจริงๆแล้วมันก็ไม่ค่อยมันก็มีอะไรทำนั่นแหละแต่จริงๆทำความสะอาดบ้านนี่จะบอกว่าโต๊ะกินข้าวสะอาดเรียบแล้วนะถึงได้มาไลฟ์ตรงนี้ได้เนี่ยทุกทีอ่ะก็คือสกปรกก็เลยไม่ได้ไลฟ์นะจะขวดน้ำจะอะไรก็วางใดๆแต่ตอนนี้สะอาดแล้วขอบอกตอนแรกอ่ะกะจะทำคลิปแล้วว่าเหมือนวันเดย์ของเพนน่ะคือวันเนี้ยทำอะไรบ้างเพราะว่าเพนตั้งใจว่าเพนจะเก็บไอ้นี้แล้วก็ทำครัวใช่ปะกลายเป็นว่าแบบเฮ้ยมันรกมากจนแบบอายอ่ะก็เลยแบบไม่ได้ทำโอเคมาเรามาเลือกกันต่ออันนี้นะคะน้อง After Grow นะเพนขอเอาอันที่ใหญ่สุดสวยสุดนะอันนี้นะเพนได้มาจากไทยวัสดุนี่เขามีจานรองเก๋ๆด้วยถามว่าตอนซื้อเนี่ยคิดว่าจะเอามาทำอะไรไม่รู้แต่อยากได้นะคะก็ซื้อมานะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะล่อลากไปแบบนี้เสียบไว้นี่นะคะระดับน้ำดูระดับน้ำกับตัวไอ้นี่นะไม่ต้องให้โดนรากนะคะให้มันลอยๆอังๆแบบนี้นะ1อันเดี๋ยวนะเดี๋ยวเพนจะเอาใส่ไว้บนถาดอีกทีนะคะเพราะว่าเวลาเคลื่อนย้ายจะได้ยกได้ทั้งถาดนะคะเช็ดก่อนทำเหมือนว่าสะอาดเปล่าจ้าเช็ดโต๊ะแล้วลืมเก็บผ้าคิริวนะคะอันนี้ก็เป็นถาดมาจากอีเกียนะคะรู้สึกจะถูกๆนะแต่เพนชอบเอามาลองตรงบาน้ำตรงนี้นะที่เพนเอาไว้ชงชาชงน้ำกินอะไรใดๆเก๋ๆนะหนึ่งอันนะคะเสร็จแล้วนี่ก็สวยอยู่นะเราพูดเหนื่อยหรือเปล่าเมื่อกี้ก็สวยอยู่นะแหนต้องพูดกลางก็สวยอยู่นะโอเคต่อไปน้องเล็กอันนี้น้องเล็กน้องเลิฟลี่ก็เอาไว้อันนี้แล้วกันเนาะเอ้าใบหลุดเลยพี่น้องนางก็คงแบบอีแม่ไม่สนใจสักทีอ่ะไม่เป็นไรนี่เนาะอันเล็กอันนี้ก็ได้มาจากอีเกียแหละน่าจะอีเกียอันนี้นะคะเดี๋ยวเราไว้นี้อันนี้รากก็คือไม่มินเมนะนี่ปล่อยเห็นชัดกว่าปะวะนี่นะคะไว้ใกล้ๆน้ำอันนี้เพนใส่น้ำมาแบบกะๆเอานะแล้วก็น้องคนนี้เอ๊ะหรือจะเปลี่ยนก่อนนะขอลองเสียบก่อนน้องคนนี้ตอนนี้ทุกคนก็คืออยู่บ้านมีเวลาดูแลต้นไม้กันมากขึ้นใช่ป่ะน่าจะเหมาะที่อันนี้อันนี้ดีกว่าอันนี้ใส่กว่าอันนี้เป็นขวดใหม่อันนี้เป็นขวดเก่าที่แอบมีความสกปรกอยู่นะคะไอ้ที่ล้างขวดอะพังแล้วก็คือยังไม่ได้ซื้อใหม่อะงั้นน้องคนนี้นะคะอยู่ในขวดนี้นะนี่ตัวรากเขาไม่เอ้ยตัวลำต้นเขาไม่ต้องจุ่มน้ำนะคะเอาลอยๆไว้อย่างนี้นะนี่แล้วก็อันนี้มันปากเล็กสุดน่าจะใส่กับต้นนี้แทนโคตรไม่เข้ากันเลยอะขวดใหญ่แล้วก็เล็กมากเลยนะทุกคนต่อไปอันนี้หวังว่าจะได้ว้ายน้ำมันจุ่มงั้นก็ใส่ขวดนี้แทนนะคะนี่อันนี้ขอบใบเขาก็เริ่มไม่ไหม้แล้วเพราะว่าเพ้นเอาไว้ในอันที่แบบชั้นที่มันอยู่หน้าบ้านที่เป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะแดด 50% แต่ทั้งวันก็คงจะแรงไปก็อย่างที่เพ้นบอกอ่ะพอช่วงหน้าร้อนเขาไม่ได้ต้องการแสงแดดเยอะเขาไม่ต้องการอะไรเยอะนะคะนี่ได้นะเดี๋ยวแฟนมาดูแล้วจะบอกว่านี่ไงมันก็มีประโยชน์ตอนนี้แหละนี่ใส่ถาดแล้วทุกคนน
น้องเลือดน้องอ้วนไปไว้ข้างหน้าเห็นไหมเอ่ยอ้าวอันนี้ลากเขาจุ่มมานิดๆแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวนางก็คงระเหยออกไปนี่นะก็คือเดี๋ยวเพนจะเอาไว้ฝั่งนี้นะตรงที่มันเป็นหน้าต่างข้างบ้านนะทุกคนก็แดดก็จะมาตอนช่วงสักพ้นรั้วนี่ก็น่าจะสัก9โมงแล้วก็จะน่าจะได้แดดถึงสัก11โมงที่เขาส่องมาตรงนี้นะคะแล้วเพนก็ตั้งใจว่าเพนจะเอาโต๊ะกินข้าวครึ่งนึงนะคะเอาไว้ต้นไม้ที่เป็นลูกรักไว้ในนี้เพราะว่ามันมีแอร์กลางวันเราก็ช่วงนี้เราอยู่บ้านใช่ป่ะเราเปิดแอร์อยู่แล้วนะคะเราก็เอาไว้หน้านี้ก็สวยเนาะเราเมาส์ไปแล้วก็คุยไปอย่างนี้เนาะดีกว่าทุกคนจะได้มีอะไรดูก็คือเดี๋ยวเพนก็จะไปเลือกลูกรักทั้งหลายนะคะแล้วก็จะมาไว้ตรงนี้นี่แหละเพราะว่าแดดเช้าเขาได้ตรงนี้เนาะส่วนตัวที่เป็นล่อล่าก็จะเอาไว้ข้างเถิบเข้ามาข้างในหน่อยเพราะว่าเขาไม่ได้อาจจะไม่ได้ต้องการแบบแดดเยอะขนาดนั้นเพราะเขายังไม่มีล่าไม่มีอะไรแล้วอันที่มันเป็นแบบชอบแดดหน่อยก็จะเอาไว้ฝั่งนู้นนะคะแล้วก็จะมีบางส่วนที่แบบลูกรักน้อยหน่อยก็คือจะเอาพยายามเลี้ยงไว้ที่ฝาผนังทางหน้าบ้านนะคะก็จะพยายามเคลียร์ไม่ให้มีใครอยู่ในจุดที่แดดร้อยไม่ใช่แดดร้อยแดดทั้งวันแล้วนะเพราะตอนนี้ในชั้นน่ะเพนก็จะพางสแลน 50% อยู่ใช่ไหมคะก็คือจะย้ายชั้นเข้ามาไว้ข้างๆนี่แหละแต่ก็ต้องดูน้องด้วยอ่ะเพราะว่าบางต้นน่ะที่เขามีความไวต่อแสงเราต้องเลือกนะต้นที่มีความไวต่อแสงอ่ะเขาก็จะยืดง่ายถ้าแบบแสงแดดไม่พอช่วงนี้มันเดี๋ยวก็คงต้องมีการขยับแล้วแหละจริงๆแล้วหลังจากที่เพนอัพคลิปเรื่องรับมือกับหน้าร้อนยังไงจริงๆเพนควรจะทำไปบ้างแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ทำทั้งหมดยังไม่ได้เคลียร์ทั้งหมดนะคะแล้วก็เดี๋ยวว่าจะทำคลิปการที่ให้น้ำในช่วงหน้าร้อนให้ยังไงเนาะที่เพนเคยบอกไปในคลิปที่ว่ารับมือช่วงหน้าร้อนก็คือกระบะทรายนะคะก็คือเดี๋ยวทำให้ดูกันเนาะเพราะว่าบางคนก็แบบทรายหนามากหนาน้อยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าบางอะไรอย่างเงี้ยเนาะอย่างน้อยๆก็สักแบบนิ้วนึงก็ได้นิ้วนึงขึ้นไปก็ได้อยู่นะคะเพราะว่ามันจะได้แบบพรมน้ำแล้วมันจะได้อยู่ชุ่มหน่อยเพราะว่าน้ำก็ต้องดูรักษาให้ทรายมันเป็นสีแบบชื้นเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าไม่งั้นถ้ามันแห้งอ่ะทรายบ้านเรามันก็จะแบบร้อนถูกป่ะถ้าทรายมันไม่ชุ่มอ่ะมันก็จะร้อนอะไรเงี้ยเราก็ต้องมาดูกันนะว่าเราจะทำสูงแค่ไหนยังไงนะคะถ้าสูงหน่อยมันก็จะแบบว่าเนี่ยสูงสักประมาณนี้ก็ได้นะจะได้เก็บความชื้นแต่เดี๋ยวไว้มาทำคลิปให้ดูกันนะทุกคนแอบดูดีๆข้างหลังลบปะวะไม่มาก โอเคแล้วทุกคนเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้work from home กันหรือยังส่วนตัวเพนก็คือเพนอยู่บ้านอยู่แล้วทำงานที่บ้านอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเพนขายของออนไลน์นะก็คือจะอยู่บ้านอยู่แล้วก็ work from home มานานแล้วนะคะแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะแต่แฟนก็ยัง work from home เหมือนกันแต่ว่าเขาขออยู่คอนโดเขาไม่กลับมาอยู่บ้านเพราะว่านางบอกว่าเน็ตที่คอนโดแรงกว่าที่บ้านเราก็แบบแล้วแต่อะไรเงี้ยแต่เราก็ทำกับข้าวไว้ไปส่งนางบ้านนะคะนั่นแหละเป็นสาเหตุที่ทำกับข้าวแบบเยอะๆป่วงๆนะทุกคนอ่ะเราล่อล่าเสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาเปิดกระเป๋าที่เราพกอะไรไปบ้างในช่วงนี้เพราะว่าวันนี้เพ้นไปแมคโครมาใช่ปะการออกจากบ้านทีในแต่ละทีตอนนี้นะก็จะแบบปวดหัวนิดนึงนะอ่ะเลื่อนไปข้างหน้าก็จะปวดหัวนิดนึงเพราะว่าต้องเตรียมของไปเยอะนะคะต้องระวังตัวเองเพราะเพนเป็นคนชอบเอามือจับแบบจับรถเข็นจับนู่นจับนี่เท้าหน้าเท้าคอนะเพนก็จะเป็นคนที่เสี่ยงต่อการติดโรคเหมือนกันนะด้วยพฤติกรรมส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้นะคะตอนนี้นะกระเป๋าที่เพนใช้นะกระเป๋าหนังกระเป๋าเบนเนทั้งหลายก็คือหยุดใช้ไปหมดเลยใดๆนะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าสตางค์หรือกระเป๋าถือนะคะตอนนี้สิ่งที่เพนใช้นะก็จะมี2 อย่างนะคะเดี๋ยวเอาอีกใบหนึ่งให้ดู
เพนจะใช้แค่2ใบนะคะก็เป็นกระเป๋าผ้านะคะกระเป๋าผ้าของ Starbucks อันนี้ก็คือเขาแถมมานะหลังจากซื้ออะไรอะไรสักอย่างนึงซื้อแก้วรู้สึกจะเป็นตอนปีใหม่มั้งซื้อแก้ว2ใบแล้วก็เขาแถมกระเป๋านะก็เป็นกระเป๋าผ้านะคะอีกอันนึงเป็นกระเป๋าอีเกียนะคะอันนี้ชอบมากเลยเพราะว่าถือแบบอย่างนี้ได้นี่ถือแบบอย่างนี้ได้นะคะแล้วก็สะพายได้สะพายไหล่ได้นางก็จะสะดวกอันนี้คือซื้อไซส์เล็กสุดเลยนะไซส์ใหญ่ๆเพนเอาไว้เพนก็มีติดรถไว้สำหรับซื้อของในแมคโครในแบบตอนนี้มันไม่มีถุงอะค่ะก็ต้องเอาแบบนั้นอะพกติดรถไว้อันนี้ก็จะถือว่าเป็นกระเป๋าถือของเรานะคะทีนี้ถามว่าพกไปทำไมถึงต้องเปลี่ยนกระเป๋ามาใช้แบบนี้นะคะเพราะว่าโดยส่วนตัวคิดว่ากระเป๋าเนี่ยมันออกไปข้างนอกกับเราใช่ป่ะเพราะฉะนั้นตอนเรากลับเข้ามานะกระเป๋าก็เสี่ยงต่อการที่ติดเชื้อใดๆมาเพราะฉะนั้นกระเป๋าก็ควรจะเป็นแมทีเรียลที่เราฉีดยาฆ่าเชื้อได้นะคะดังนั้นนะก็เลยใช้กระเป๋าผ้าแล้วก็กระเป๋าพลาสติกอย่างนี้เอานะก็สะดวกนะคะแล้วก็ในกระเป๋ามีอะไรบ้างทั้ง2อันเลยก็คือมีถุงต๊อกแต๊บเนี่ยถุงเขาเรียกอะไรนะถุงซิปล็อกเรียกน่าเกลียดเลยถุงซิปล็อกนะเอาไว้ใส่หน้ากากนะคะอันนี้ก็คือเป็นหน้ากากที่ใช้แล้วถามว่าดูรู้ยังไงว่าใช้แล้วถ้าใช้แล้วเพนจะเอาสายอ่ะขึ้นมาไว้แบบนี้นะคะเพราะว่าเวลาครั้งหมายถึงว่าใช้ภายในวันน่ะจะใช้อันเดียวนะคะก็คือถ้าคราวต่อไปสมมุติว่าออกจากบ้านไปแวะเซเว่นแล้วก็ต้องแวะแมคโครสมมุติต้องไป2ที่ใช่ป่ะก็ต้องลง2อันใช่ป่ะเนี่ยพอเราจะเอามาใช้ใหม่เนี่ยพอเราแหกออกมาปุ๊บเนี่ยไอตัวเนี้ยมันอยู่ข้างบนใช่มั้ยคะเวลาเราแกะแล้วก็จะหยิบตรงสายมันน่ะขึ้นออกมาใช้ได้เลยสะดวกกว่าเนี่ยจริงๆเอาไว้อย่างเงี้ยก็ดีใส่กระเป๋าเราก็หยิบใช้เราจะได้ไม่ต้องไปสัมผัสไอตรงข้างหน้ามันนะคะแล้วพอหมดวันก็คืออันนี้แหละอันเนี้ยคือหมดวันละเอาทิ้งก็คือเอาใส่ไปแล้วเวลาทิ้งนะเพ้นแนะนำนะให้ทิ้งในถุงพลาสติกแบบนี้ถ้าใครไม่มีถุงซิปล็อกใช้ถุงแกงแล้วก็มัดยางเอาก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าด้านหน้าของหน้ากากอ่ะมันมีเชื้อใดๆมันจะได้ไม่ไปแพร่สู่คนเก็บขยะหรือว่าคนคุ้ยขยะหรือว่าเทศบาลหรือว่าไม่รู้มันจะไปสัมผัสโดนอะไรแล้วเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะไปตายตอนไหนนะเพราะฉะนั้นเพนก็เลือกจะทิ้งแบบนี้นะคะก็พกออกจากบ้านไปแบบนี้แล้วก็ใช้สมมุติว่าเวลาใช้เพนก็จะมีอันใหม่เดี๋ยวก่อนเพนก็จะมีอันแบบอีกแบบนึงนะเดี๋ยวเพนเอาให้ดูนะคะนี่อันนี้นะก็เป็นอันที่แบบว่ายังไม่ได้ใช้แต่ก็ใส่เตรียมไว้เวลาพกไปข้างนอกก็จะได้ปิ้วหยิบไปได้เลยนะคะถ้ายังไม่ได้ใช้สังเกตไหมว่าตัวสายมันจะแอบอยู่ข้างในแบบนี้นี่ก็คือยังเวอร์จินอยู่นะคะเวอร์จินแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเนี่ยสมมุติว่าที่เพนบอกไปเซเว่นใช่ปะไปเซเว่นเสร็จปุ๊บกลับเข้ามาปุ๊บเพนก็จะเอาแตะไว้อย่างนี้เวลาถอดก็ให้หยิบที่สายมันนะออกอันนี้เรามาแชร์วิธีการนะเผื่อและถ้าใครมีวิธีเก๋ๆกว่านี้นะหรือว่าปลอดภัยกว่านี้ก็แนะนำเพนได้นะอันนี้ก็คือคิดเองนะเนี่ยเพนก็จะเอาไว้แบบนี้นะคะสมมุติเพนไปแมคโครต่อเนี่ยเพนก็จะเอาออกแล้วก็ดึงเอามาใส่โดยที่ไม่สัมผัสตรงนี้หรือข้างในใส่ไปเลยนะคะก็อาจจะลูดตรงนี้นิดนึงตรงด้างเพราะว่าด้างมีน้อยใช้สอยอย่างประหยัดนะคะก็ลูดไม่ค่อยติดก็จะลูดตรงนี้อีกอันนึงแล้วเนี่ยพอหมดวันใช่ป่ะพอหมดวันปุ๊บเพนก็เอาใส่อย่างนี้แล้วก็ทิ้งไปเลยนะคะเพื่อเป็นการควบคุมเชื้อด้วยนะมันจะได้อยู่ภายในนี้นะนี่ตามนี้นะคะถ้าทิ้งนะก็ขอรณรงค์ให้ทิ้งใส่ถุงใครไม่มีถุงซิปล็อกก็ใช้ถุงแกงแล้วมัดหนังยางนะคะได้เลยอันนี้ทิ้งแล้วก็กระเป๋าก็
ก็พกหมดอ่ะอันนี้คือติดมาจากในรถอันนี้ปกติอยู่ในรถก็หยิบจากในรถพ่นตัวก่อนที่จะขึ้นรถเนาะพ่นตัวพ่นแบบพ่นที่เบาะรถด้วยเพราะว่าเดี๋ยวไอ้ข้างหลังบางทีเราพ่นไม่ถึงอย่างเงี้ยมันก็เผื่ออันนี้คิดเองว่าเผื่อนั่งทับไปมันก็จะได้ฆ่าเชื้อไปนะก็จะมีเป็นขวดแบบไซส์สเปรย์นะเอาไว้ในรถแล้วก็สมุดจดงานต่างๆแล้วก็นี่ก็จะมีแบบพกพานะคะเพนจะพกไปทีละ2อันเพราะว่าบางทีฉีดเยอะฉีดแบบเออะฉีดมันก็จะหมดเร็วนะคะจริงๆก็อยากหาขวดที่ไซส์ใหญ่กว่านี้แต่ว่าจริงๆเพนสั่งขวดไซส์100 ml มาขายเหมือนกันแต่ว่ายังไม่เข้านะเนี่ยแหละเพนก็จะพกไอ้อย่างเงี้ยไว้แล้วเย็นกลับมาก็คือมาเติมเอานะแต่ถ้าใครขี้เกียจเติมก็ไปหาขวดสเปรย์ของตัวเองอะเอามาที่ใหญ่หน่อยก็คือเอามาใช้ได้นะที่เพนน้ำยาที่เพนให้ไปก็ใช้ตำนั้นนะแล้วก็ไม่มีอะไรมีบูสเตอร์เนี่ยแล้วก่อนเข้าบ้านนะก่อนเข้าบ้านเพนก็จะมีอันเนี้ยตั้งอยู่หน้าบ้านอีกอันนึงคือก่อนเข้าบ้านอ่ะไอ้ถุงเนี่ยเพนจะมีแบบเหมือนที่วางของบนตู้รองเท้าอ่ะเป็นเหมือนตะกร้าเพนก็จะวางทิ้งไว้เลยอย่างนี้แล้วก็พ่นแล้วก็ทิ้งไว้นะคะข้างนอกบ้านสัก15นาทีแล้วค่อยไปเอาเพราะว่าด้วยน้ำยาเนี่ยมันจะฆ่าเชื้อภายใน15นาทีนะคะเราก็ต้องรอนิดนึงส่วนอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็คือเป็นถุงที่หยิบออกแล้วแต่ว่าวันไหนอยากได้อยากถือไปไหนไปนะอ๋อนี่อันนี้คือกระเป๋าสตางค์นะคะกระเป๋าสตางค์ในยุคนี้นะในยุคโควิดนะคะก็เมาส์กับเพื่อนอยู่นะว่าซื้อกระเป๋าแพงๆมาตั้งเยอะนะสุดท้ายก็ใช้อะไรไม่ได้นะคะแอบดราม่ากับเพื่อนว่าแบบจะมีเพื่อนคนนึงก็จะเมากันเรื่องแบบซื้อของซื้ออะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็คือใช้อะไรไม่ได้ก็คือเนี่ยทุกวันนี้ก็ใช้ถุงซิปล็อกนะคะในการใส่ตังค์เพราะว่าเราก็จะพ่นใช่ไหมเราก็จะพ่นทุกครั้งที่เราได้ตังค์ทอนอ่ะเราก็จะพ่นแบบถ้าสมมติว่าหยิบมาแล้วแบบเขาดูแบบไม่ยังไงมากเราก็จะฉีดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่นะคะสวัสดีค่ะมาเมากันอันนี้ล่อลากไปแล้วนะคะเพนกำลังพูดถึงว่าชีวิตประจำวันตอนนี้เพนทำอะไรอยู่นะเนี่ยก็คือตังก็คือจะพกตังนี้เลยนะคะแล้วก็ฉีดเอาในนี้ก็คือมีบัตรประชาชนใส่ในนี้แหละแล้วก็มีบัตร ATM แล้วก็บัตรเครดิตหายไปไหนไม่รู้แต่อยู่ในนี้แหละแล้วก็ตังนะตอนนี้ก็คือพกอย่างนี้นะเพราะว่าจะได้ฉีดสเปรย์ได้ใดๆได้แล้วก็นี่ก่อนเข้าบ้านก็คือฉีดสองใบนี้ได้รับการฆ่าเชื้อแล้วถึงพาเข้าบ้านนะคะรองเท้านะอย่าลืมรองเท้าเข้าบ้านมาแล้วก็ต้องฉีดตัวฉีดเท้าด้วยเหมือนกันนะคนเมสเซจมาเต็มเลยว่าได้รับของแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณด้วยนะคะเอาไปใช้กันนะแล้วก็เพนโพสสรรพคุณน่ะกับวิธีใช้อ่ะไว้หน้าเพจนะไปดูกันว่าใช้ยังไงนะอันนี้ในกระเป๋าใบนี้นะก็คือมีกระเป๋าสตางค์นะคะอันนี้ที่เรียกว่ากระเป๋าสตางค์นะคะแล้วก็มีเนี่ยก็มีอันนี้เหมือนเคยนะคืออันเนี้ยจริงๆซื้อมาให้ร้านแจกลูกค้าที่ร้านนะคะเป็นแบบว่าซื้อของปุ๊บแล้วก็คือแจกใช่ปะเราก็แฮไว้ใช้ประมาณ50อันเพราะว่าเป็นคนแบบของหายบ่อยวางทิ้งวางขว้างนะทุกคนแล้วก็จะมีหน้ากากอันนี้เป็นหน้ากากคอลเลกชันใหม่ขอเมาส์เก็บของก่อนวุ่นวือละอันนี้อันใหม่หน้ากากอันใหม่ก็คือใส่ถุงแตะไว้อันนี้ก็อยู่ในถุงแตะเหมือนกันอันนี้หน้ากากอันใหม่นะจะบอกว่าตอนนี้การกลัวติดโควิดนี่คือไม่กลัวแล้วนะคือคิดไปถึงขั้นว่าถ้าติดนี่หมายถึงว่าไม่ได้ทำตัวให้เสี่ยงแล้วไปติดนะแต่หมายถึงว่าถ้าสมมุติอะไอสิ่งที่เราป้องกันอยู่ทุกวันนี้ดูแลตัวเองอยู่ทุกวันนี้มันไม่พอจริงๆมันหลุดติดขึ้นมาจริงๆไงก็คิดถึงว่าแบบฉันเอาโน้ตบุ๊กไปได้ไหมฉันยังจะไลฟ์สดคุยกับลูกเพจได้ไหมฉันจะยังไงฉันจะทำอะไรได้บ้างเอาอะไรไปเล่นได้บ้างคิดถึงขั้นนั้นไปแล้วนะคะคือเลยจุดที่คิดว่ากลัวติดไปแล้วนะคะทีนี้พ
พอเลยจุดที่กลัวติดเราก็จะแบบพร็อพเยอะอย่างคราวที่แล้วที่อัพลงหน้าเพจไปที่ซื้อหมวกใช่ปะอยู่ไหนแล้ววะเอามาเล่นแป๊บนึงนะคะไปไหนแล้ววะหมวกอะอยู่นี่คราวที่แล้วซื้ออันนี้มาทุกคนถึงแม้มันจะไม่ได้ช่วยอะไรอะเราคิดว่าเราเป็นแฟชั่นนะคะมาไม่ทันถามหน่อยได้น้องไข่มุกสายป่านแล้วก็โลมามาแล้วจากการถูกป้ายยาใน YouTube ลูกพี่แรงมากไข่ป้ายยงป้ายยาไม่มีมาไม่ทันคือจะถามว่าได้มาแล้วต้องดูแลยังไงใช่ปะเออใช่มั้ยคะ น้องสร้อยไข่มุกเนี่ยนะเพนจะบอกว่าก็ถามว่ารอดไหมรอดที่เพนเลี้ยงนะรอดแต่ยังไม่สวยก็คือรุ่มๆดอนๆนะคะถ้าเอาง่ายๆคือน้องสร้อยไข่มุกก็คือชอบแดดน้ำน้อยส่วนใหญ่เพนจะให้ก้นกระถางแล้วก็แบบอาทิตย์นึงก็อาจจะโชยๆให้ผ่านเม็ดๆเขาสักทีนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ชอบร้อนไม่ชอบอากาศร้อนเพราะฉะนั้นน่ะเพนก็จะเอาไว้แค่โซนที่แดดครึ่งวันนะคะอันนี้สร้อยไข่มุกนะส่วนสายป่านเนี่ยสายป่านเนี่ยก็คือจริงๆเทคนิคในการเลี้ยงสายป่านอะเท่าที่เพนคนพบอะมีหลายสิ่งหลายอันเหมือนกันนะมาแล้วแต่ทุกคนชอบแต่เดี๋ยวไว้เพนทำคลิปคุยละเอียดให้ทีสายป่านก็คือชอบน้ำนะคะถ้าวัสดุปลูกแห้งมากๆหมายถึงว่าเราผสมแห้งมากๆก็ลดน้ำวันเว้นวันได้ให้สังเกตเอ้ยเน็ตโอเคหรือเปล่าเนี่ยฮัลโหลอยู่กันเปล่าโอเคมาละสายป่านดวงใจนะคะก็ให้สังเกตนะพอดินเริ่มแบบหายชื้นก็ลดได้โชยน้ำเออสายป่านรู้สึกเพนจะทำคลิปการลดน้ำไว้หาโปรยก่อนแป๊บนึงสายป่านคลิปสายป่านสายป่านอยู่ไหนคลิปสายป่านการให้น้ำสายป่านดวงใจนี่ EP ที่105นะคะอยู่ใน playlist Lucky P นะEP ที่105นะคะหน้าปกแบบนี้นะหน้าปกเป็นรูปสายป่านดวงใจใบเงินที่ใบไม่เงินแล้วนะคะอันนี้เป็นวิธีให้น้ำสายป่านนะจริงๆมันจะต้องมีวิธีให้แดดด้วยเดี๋ยวมาคุยกันกำลังตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าจะทำคลิปเป็นวิธีให้แดดสายป่านดวงใจหรือทำคลิปเป็นเกี่ยวกับนิสัยของสายป่านดวงใจทั้งหมดดีนะคะเดี๋ยวขอตกผลึกก่อนนะต่อไปน้องโลมาน้องโลมาก็ชอบน้ำนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าลดน้ำเยอะนะมันก็จะอ้วนๆปอมๆแต่ถ้าลดน้ำน้อยๆสมมุติอาทิตย์ละครั้งไปก็จะลีๆหน่อยก็จะไม่อ้วนมากนะคะจริงๆทั้งทุกอย่างอ่ะมันอยู่ที่เราให้น้ำให้แดดเลยนะปัจจัยมันคือแดดน้ำอากาศเลยนะแล้วก็โลมานี่ไม่ต้องแดดมากก็ได้ค่ะแดดแบบลำไรเท่าสายป่านก็ได้นะคะหรือบางคนน่ะที่เขาเลี้ยงแบบแดดจัดๆอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องให้รากแข็งแรงก่อนนะซึ่งส่วนใหญ่เพนจะชอบแค่แดดลำไรครึ่งวันนะเพนชอบทรงมันที่สวยแบบนั้นมากกว่านะคะก็3ตัวนะอันนี้บอกคร่าวๆนะคะมาแต่สายโลมานะถ้าสมมุติว่าอยากขยายพันธุ์โลมานะคะก็อยู่ในเพลย์ลิสต์ลูกี้พีนะคะ EP ที่103นะนี่ขยายพันธุ์เจ้าโลมาด้วยการตัดชำนะคะนี่เลยไปดูได้เลยนะคะทำไมเก่งจังรู้ด้วยว่าต้องการทำอะไรก็จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของไสยศาสตร์ไม่ใช่เราก็เดาๆเอานะว่าเขาน่าจะถามนี่แหละว่าเลี้ยงยังไงนะแต่ก็ถ้าเกิดสมมุติว่าทำตามนี้แล้วแล้วยังไม่ได้ดั่งใจนู่นนี่นั่นก็หลังไมค์มาถามได้นะเพราะว่าส่วนใหญ่คนหลังไมค์มาถามเยอะแยะเลยว่าพี่ต้นไม้ตายแล้วทำไงดีนู่นนี่นั่นก็มีมาคุยหลังไมค์กันตลอดนะคะส่วนใหญ่ถ้าเป็นปกติเพนจะตอบภายในวันชอบตอบดึกๆเพราะว่าดึกๆคือว่างกลางวันก็คือจะไม่ค่อยว่างหรือจะชอบดูทีวีหรืออะไรก็จะไม่ค่อยเล่นมือถือนะคะก็จะคือไปเล่น
ดึกๆอะไรก่อนนอนก็จะเช็คเมสเสจเช็คอะไรนะแล้วก็ถ่ายเพราะว่าส่งทางแชทมันจะดีตรงที่มันถามถ่ายรูปส่งให้ดูได้ว่าเออเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ถ่ายรูปส่งให้ดูกันได้นะคะหลังไมค์นะอ่ะว่าถึงพร็อพอันนี้อันนี้ก็ชอบตรงที่เขาอะมีอีกระบังนี่นะแล้วเวลาเราอะฉีดฆ่าเชื้อแล้วก็ฉีดตรงนี้ได้ฉีดหมดนี่ได้เลยนะอันนี้เราก็ชอบนะคะถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าเออป้องกันอะไรได้ไม่เยอะแต่เพนก็รู้สึกว่าเสียงมันก้องเนาะเพนก็รู้สึกว่าอย่างน้อยนะมันก็ป้องกันอะไรเข้าตาได้บ้างเบาๆจริงๆอยากหาเป็นแว่นตาที่มันบึ๊บบึ๊บอย่างนี้อีกอะคือไม่ได้ใส่ออกไปไหนนะไม่ค่อยออกไปไหนหรอกยกเว้นแบบกับข้าวผักสดอะไรหมดอย่างเงี้ยถึงจะออกทีนึงนะคะแล้วก็ตอนนี้เซเว่นแถวบ้านเซเว่นใกล้บ้านหน้าหมู่บ้านเลยอ่ะเขามี delivery ด้วยขอให้สั่งเกิน100ส่งฟรีจ้าวันนี้ลองสั่งเป๊ปซี่แล้วก็นมข้นรู้ไหมนั่งมายังไงนั่งใส่ตะกร้าเซเว่นสีส้มอ่ะเอาของใส่แล้วนั่งขี่มอเตอร์ไซค์แว้นมาจ้าเป็นผู้หญิงนะมาส่งเออเราแบบเฮ้ยเออชอบว่ะเราชอบนะอ่ะต่อไปอันนี้เป็นไอเทมใหม่ที่เพิ่งได้วันนี้นะคะนี่ก็คือหน้ากากของเซนต์โรลองนะคะคือแบรนด์เขาไม่ได้ผลิตแต่มันเป็นการที่เอาถุงผ้าของแบรนด์นี้ที่เขาใส่กระเป๋าใส่รองเท้าอะไรใดๆอ่ะมานะแล้วก็เอามาตัดเป็นหน้ากากนะจริงๆมีหลายแบรนด์นะร้านที่เพนดูเนี่ยเขาจะเป็นขายพวกแบรนด์เนมมือสองหรือว่าเป็นขายพวกกล่องถุงอะไรอย่างเงี้ยเพนก็ซื้อมานะซื้อมาไว้ใส่พวกของต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันเนี้ยเพนชอบมากคือเพนน่ะจะบอกก่อนว่าไม่ได้บ้าแบรนด์เนมนะแต่คือชอบแบรนด์นี้มากเซนต์โรลองไม่รู้เป็นไรกับชอบวาเลนติโน่มากเพนก็เลยนี่เลยนี่สั่งซื้อมานะทุกคนแล้วก็ด้านในเขามีเขาเรียกแผ่นกรองมาให้ด้วยนะแล้วก็เนี่ยเขาซับสีขาวมาใช่ไหมตรงเนี้ยใส่แผ่นกรองสอดเข้าไปได้อีกนะแล้วแต่อันนี้เลยแต่อันเนี้ยเขามัดมาหลวมไปนิดนึงนะคะหน้าเพ้นแบบไม่ใหญ่มากไม่ใช่หรอกเขาเย็บมาหลวมเนี่ยมันหลวมไปเห็นปะเฮ้ยมันเข้ากับอันนี้นะทุกคนดูก่อนตอนเนี้ยมันไม่ได้กลัวติดโควิดแล้วมันแบบเป็นแฟชั่นแล้วว่าวันนี้จะถ่ายรูปอะไรลง Facebook นะทุกคนนี่ก็ได้อยู่นะนี่เดี๋ยวฉันถ่ายรูปหน้าปกเป็นอันนี้ดีกว่าอันนี้มันหลวมไปนะคะเนี่ยเดี๋ยวไปแต่มันแก้ได้อันนี้คือชอบมากเลยถูกใจมากเลยนะคะถึงแม้จะอยู่ในช่วงโควิดเราก็ยังขอกระแดะต่อไปนะนี่มันมัดมาแบบนี้เห็นไหมเอ้ยนี่แล้วเดี๋ยวเราก็จะมัดให้มันรัดขึ้นไปอีกนะเพราะว่าหน้ากากเขาทำมากว้างมากนี่จริงๆดีนะสำหรับคนหน้าอ้วนอ่ะเนี่ยคือหน้าอ้วนคือปิดมิดเลยอ่ะเนาะแล้วเข้าจมูกเข้าอะไรดีมากนะคะจริงๆมีหลายลายนะมีของ Hermes มีของ Chanel อะไรอย่างเงี้ยนะแต่เพนก็เลือกแบรนด์ที่เพนชอบนะจริงๆชอบอีกอันนึงมันเป็นสีขาวแล้วตัวหนังสือสีดำเป็นของบาลองเซกาแต่ว่ามันขาวอะกลัวเปื้อนก็เลยเอาดำละกันนะอันนี้ก็มีความกระแดะส่วนตัวไม่ได้อวดนะอย่าว่าเขานาไม่ดราม่านะอันนี้แบรนด์เขาไม่ได้ทำเองนะย้ำเอาถุงผ้าของกระเป๋าของสิ่งต่างๆมาตัดเพราะว่าตอนแรกอ่ะเขาไม่ได้ทำมาเป็นแบบนี้ขายเขาขายถุงผ้าให้เราไปตัดเองนะเพนก็ซื้อมาแล้วรอบนึงเพนก็ซื้อมาแล้วรอบนึงด้วยแต่ว่ามันถูกทิ้งอยู่ตรงไหนเดี๋ยวให้ดูนี่เพนซื้อถุงเป็นถุงผ้ามาเองนี่เป็นช่วงมอมอยแล้วนะหมดแล้วนะเล่นต้นไม้อะเพนซื้อเป็นถุงผ้าเขามา
ตอนแรกเพนเข้าใจว่ามันเป็นอันเล็กๆเพราะว่าเพนน่ะเป็นคนชอบถุงไซส์เนี้ยไซส์ประมาณเนี้ยเพนชอบเอามาใส่ power bank เพราะเพนไม่ชอบ power bank อยู่ในกระเป๋าเปื่อยๆนะคะเพนชอบแบบมีถุงเนี้ยคือดูจากในรูปอ่ะเพนเห็นว่ามันเล็กเพนก็เลยคิดว่าเพนน่าจะเอามาใส่ power bank อย่างนี้นะแต่พอมาถึงอ่ะมันใหญ่มากเลยนะทุกคนดูดิเนี่ยมันใหญ่มากเลยก็เลยแบบไม่ใช่ก็เลยไม่ใช่ละนี่แต่ก็สวยนะทั้งสามอันก็เลยคิดว่าจะเก็บไว้เอาไว้ใส่พวกเสื้อในเกงในเวลาไปต่างจังหวัดซึ่งก็ไม่รู้จะได้ไปเมื่อไหร่นะเพราะยังติดโควิดกันอยู่หรือว่าจะเอาไว้ใส่แบบอะไรเงี้ยเดี๋ยวดูก่อนอันนี้คือจีวรพระมากเลยสีนี้ก็ชอบนะคะถุงเอามาใส่เก๋ๆเดี๋ยวไว้หาไซส์เล็กๆมาไว้ใส่ power bank มันจะได้ดูกระแดะเพิ่มขึ้นเวลาเพื่อนด่าอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบกระแดะน้ำมึงอะไรเงี้ยเพนชอบนะเวลาเพื่อนด่าโรคจิตนิดนึงนะคะอ่ะมีอะไรจะเมาส์กันอีกไหมวันนี้ไม่ค่อยมีคนมาเมาส์เลยอ่ะคือคนอ่ะมาดูเยอะนะแต่ว่าไม่เมาส์อ่ะนี่ก็เจ็บปากไปด้วยอะไรไปด้วยแล้วเนี่ยเดี๋ยวไว้เพนจับต้นไม้วางตรงเนี้ยแล้วเดี๋ยวเพนมาอัดคลิปหรือไลฟ์สดให้ดูแล้วกันเนาะถ้าแบบสะดวกอะไรอย่างเงี้ยคือตรงเนี้ยตรงโต๊ะกินข้าวเนี่ยมันมีแสงเข้าจากทางหน้าต่างใช่ป่ะแล้วก็กลางวันน่ะมันจะมืดจริงๆแสงมันเข้านะแต่พอถ่ายรูปอ่ะมันมืดเพนก็เลยต้องรอกลางคืนที่แบบเปิดแสงไฟข้างบนได้เนี่ยก็คืออันนี้คือไม่ได้มีไฟเซตอัพเลยนะเพนใช้กล้องมือถือธรรมดาเครื่องเก่าด้วยอันนี้ iPhone 6แล้วก็ไฟโคมอ่ะเดี๋ยวให้ดูเก็บก่อนเก็บสมบัติก่อนเนี่ยเอาของลื้อมาเล่นแล้วก็เหนื่อยเก็บเนี่ยเดี๋ยวให้ดูถอดที่ชาร์จก่อนมองไม่ทันคุณเพนไงจริงอ่ะอันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างตรงโต๊ะกินข้าวนะทุกคนเดี๋ยวเพนจะเอาไว้ตรงนี้เอ้ยตรงนี้ว่าจะทำสักครึ่งโต๊ะพอหรือไม่ก็1ใน3ของโต๊ะเพราะว่าที่บ้านเราจริงๆอยู่กันแค่3คนมีเพนมีแฟนแล้วก็มีลูกนะ3คนแล้วก็เอาไว้อย่างเงี้ยแหละเดี๋ยวมาทำให้ดูกันนะนี่ก็เป็นแสงไฟตอนกลางคืนก็มีแค่ไฟโคมไฟอันนี้แล้วก็ไฟอันนี้แล้วก็ไฟตรงมีนะคะที่ส่องตรงบริเวณแถวโต๊ะกินข้าวนะหยุดยาวทำอะไรดีคะพี่เพนพี่เพนชอบอ่านนิยายไหมแนะนำผมหน่อยไม่ชอบอ่านหนังสือสิเราอะเพราะว่าเราไม่ค่อยฉลาดเราเลยไม่ค่อยอ่านหนังสืออะส่วนใหญ่ที่ถ้าเพนอยู่ว่างๆนะเอาจริงอยู่ว่างมานานมากแล้วเลยอะอยู่บ้านไม่มีอะไรทำอยู่บ้านเลยเพนจะตื่นประมาณสัก11โมงตื่นมาก็ดูถามใจตัวเองว่าอยากไปไหนไหมอยากทำอะไรไหมถ้าอยากไปไหนก็คือจะอาบน้ำแล้วออกไปแต่ถ้าไม่อยากไปไหนก็คือจะนอนกลิ้งอยู่บนเตียงจนกว่าจะหิวซึ่งก่อนจะเป็นโควิดอ่ะพี่ในหมู่บ้านนะคะพี่ในหมู่บ้านด้วยกันเนี่ยจะเป็นหนุ่มๆทั้งหลายแล้วก็มีสวบ้าง40 50อะไรอย่างเงี้ยเขาตั้งไลน์กรุ๊ปมาชื่อสภากาแฟสำหรับคนที่จะแบบไปกินกาแฟกันอะไรเงี้ยแต่เพนไม่กินกาแฟนะแต่เพนก็ไปกินชามะนาวอะไรเงี้ยเขาก็จะตั้งกลุ่มกันแล้วแบบสักประมาณ11โมงเที่ยงเงี้ยเขาจะเริ่มตามกันละเพนก็จะตื่นพอดีเพนก็จะแบบอาบน้ำแป๊บอะไรเงี้ยแล้วเพนก็จะออกไปกินกาแฟไปกินข้าวกับพวกพี่เขาในหมู่บ้านนะก็รวมตัวไปกันแล้วก็กลับมาพอกลับมาบ้านก็คือเล่นต้นไม้ถ้ากลับมาเร็วแบบใบสามใบสี่อย่างเงี้ยก็คือเล่นต้นไม้ในบ้านบ้างหรือว่านอนดูทีวีซีรีส์ละครแล้วก็เย็นทำกับข้าวให้ลูกนะคะก็ไม่มีอะไรแล้วว่าค่ำๆก็เล่นต้นไม้สักหลังสองทุ่มไปแล้วอ่ะเพนก็จะอัดคลิปอะไรใดๆเนี่ยก็จะอัดตรงนี้เลยนะคะตัวกินข้าวแต่คิดอยู่ว่าจะย้ายไปนั่งอัดตรงนู้นดีไหมเพราะว่าดูขอดูแสงก่อนนะเพราะตรงนี้มันได้แสงตรงนี้ไงแต่โต๊ะกินข้าวอ่ะเริ่มรู้สึกแบบเกรงใจลูกกับแฟนเพราะว่าพออัดคลิปตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราขี้เกียจเก็บใช่ป่ะมันก็จะกองอยู่อย่างนี้เป็นแบบ3วันอะไรเงี้ยคือไม่ใช่คนเรียบร้อยอ่ะก็เป็นคนแบบรกๆคนหนึ่งอ่ะแย่จังเนาะอันนี้เดี๋ยวเรา
เอาย้ายไปไว้ตรงนู้นนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าอ่ะจะถ่ายคลิปให้ดูว่าเอ้ยจะถ่ายรูปให้ดูแล้วกันนะว่านางรับแสงอย่างไรนะกระจกก็สกปรกเนาะไม่ได้เช็ดเลยนะคะก็ดีแล้วแหละเพราะว่าช่วงหน้าร้อนใช่ไหมเราย้ายต้นไม้ขยับฮวงจุ้ยนิดนึงเพราะว่าเสร็จจากหน้าร้อนเสร็จปุ๊บก็หน้าฝนละคือบ้านเพนเนี่ยก็คือข้างบ้านก็คือโล่งๆเลยไม่มีหลังคาหน้าบ้านก็คือโล่งๆเลยไม่มีหลังคาไม่มีตังค์ทำแต่มีตังค์ไปซื้อต้นไม้น้องที่สนิทกันน้องผู้ชายอ่ะเขาก็จะบอกตลอดว่าเจ๊หยุดซื้อต้นไม้แล้วเจ๊เอาตังค์ไปทำหลังคาก่อนเลยเนี้ยจริงๆอยากทำหลังคาใสเนาะจะได้แอบวางต้นไม้ได้นะก็นั่นแหละเดี๋ยวหาตังค์ทำหลังคานะแต่ก็ดีนะที่ยังไม่มีตังค์ทำอ่ะเพราะว่าตอนเนี้ยเรามีคนส่งหลังไม้มาเดี๋ยวเข้าไปอ่านเด้อใครหลังไม้มาตอนเนี้ยเห็นหลังไม้มาหลายคนเลยเดี๋ยวเข้าไปอ่านนะคะจบไลฟ์ก่อนนะแล้วก็คิดว่าถ้าทำหลังคาทำอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะได้ถ่ายคลิปให้ดูกันเนาะว่าทำยังไงใครมาทำอะไรยังไงเป็นหลังคาเป็นแบบไหนเนาะคิดว่าจะได้ทำเพราะว่าเนี่ยอย่างช่วงนี้พออยู่บ้านว่างใช่ไหมก็จะเริ่มแบบเปิดช่วงใหม่อย่างก่อนหน้านี้เพิ่งเปิดช่วงเขาเรียกอะไรนะลูกี้พีอินเดอะการ์เด้นไปนะก็คือตอนนี้อยู่บ้านว่างๆก็คืออัดคลิปนั่นแหละเพราะว่าเริ่มรู้สึกเลยว่าเออคนเริ่มแบบทักมาหลังไมค์ว่าพี่ไม่ทำคลิปหรอคะอะไรเงี้ยซึ่งเอาจริงช่วงนี้ก็ปล่อยอาทิตย์ละ1คลิปเหมือนเดิมนะคือช่วงก่อนอาจจะหายไปนิดนึงเพราะว่ายุ่งขายของนั่นแหละแต่พอเราเริ่มรู้สึกว่าคนอ่ะคงเหงาขึ้นคงดู YouTube มากขึ้นคือความที่มันหยุดอยู่บ้านอ่ะเนาะมันอาจจะไม่ได้มีอะไรทำไม่ได้มีห้างไปเที่ยวเหมือนเมื่อก่อนนะคนก็จะเริ่มมาแบบเฮ้ยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเพนก็เลยแบบงั้นเดี๋ยวเราทำอะไรเพิ่มได้เราก็จะได้ทำคลิปให้ดูกันนะคะก็ส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นพวกต้นมงต้นไม้อะไรเงี้ยแหละจริงๆอ่ะทำเพจไว้อีกเพจนึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์เพจด้วยเหมือนกันนะแต่พอทำไปแล้วทำคลิปไปบ้างแล้วอันบ็อกของใช้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็เริ่มรู้สึกว่าแบบทำแล้วมันไม่สนุกเหมือนกับทำต้นไม้อ่ะมันพูดไม่เป็นเหมือนกับต้นไม้อ่ะถ้าอย่างต้นไม้เนี่ยพูดได้เป็นต่อยหอยเลยนะแต่พอแบบทำคลิปแบบรีวิวกระเป๋าเงี้ยก็รู้สึกพูดแบบติดๆขัดๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลัวปัญหาว่าเดี๋ยวคนหาว่าแบบขี้อวดอ่ะคืออวดต้นไม้เนี่ยเรามันไม่ได้แพงมากไงมันนี่ได้พอไปทำแบบกระเป๋ารองเท้าอะไรเงี้ยกลัวคนหาว่าขี้อวดเหมือนกันแต่เอาจริงๆเขาว่าก็คงไม่ได้อะไรมากนะแต่ว่าเราก็ทำให้คนไม่ด่าเราอ่ะก็น่าจะดีกว่าคิดว่านะเราจะฉีดคนที่ว่าเราเอาไม่ใช่เราเล่นเราไม่ทำร้ายใครนะดู Kingdom จบแล้วพี่เพนชอบซีรีส์แนวไหนครับ Kingdom อ่ะตอนแรกไม่ได้ดูแต่ EP แต่ตอน2เนี่ยซีซั่น2เนี่ยเพื่อนเป็นคนชอบดูหนังแนวหนังผีใดๆเพื่อนก็บอกว่ามึงวันนี้วันแรกคือแบบเหมือนคืนนี้มันปล่อยวันแรกใน Netflix ใช่ปะเราต้องดูเลยเดี๋ยวไม่งั้นนะพรุ่งนี้เราจะไม่อินเทรนด์อะไรเงี้ยซึ่งแตกต่างจากเพนมากเพนเป็นคนที่แบบฮิตใช่ปะไม่ดูคนดูเยอะใช่ปะไม่ดูคือเป็นคนเหมือนแบบกวนตีนยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกแต่วันนั้นนะเพื่อนแบบเฮ้ยแบบดูด้วยกันคือแบบทุกวันศุกร์อ่ะจะไปนั่งเล่นบ้านเพื่อนอีกซอยนึงคือในหมู่บ้านเนี่ยมีเพื่อนที่แบบเป็นเพื่อนที่แบบรู้จักกันเป็น10ปีอ่ะคือซื้อบ้านอยู่ที่นี่แล้วเพนมาซื้อตามเขาใช่ป่ะก็เขาเรียกอะไรอ่ะก็ทุกวันศุกร์ก็จะไปนั่งกินข้าวกันดูทีวีกันอะไรอย่างเงี้ยสักเที่ยงคืนแล้วก็กลับบ้านเราก็คือบ้านเพื่อนเนี่ยก็เพื่อนก็เล่นแหละชวนดู Kingdom อ่ะก็สนุกนะคือดูบ้างไม่ดูบ้างแต่ก็สนุกอะไรเงี้ยชอบหนังแนวซอมบี้ก็ชอบแต่หนังที่ชอบเนี่ยถ้าพูดไปแล้วจะตกใจป่าวะจะบอกว่าหนังก็คือภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยนะหรือซีรีส์นะที่ชอบที่สุดเลยคือชอบแบบยิงกันขับรถชนกันระเบิดชอบหนังแนวบุกทำเนียบขาวชอบแบบบุกทำเนียบขาวจับประธานาธิบดีจับประธานสภาอะไรอย่างเงี้ยคือชอบมากแบบเขาเรียกอะไรวะขับรถชนกันอะอะไรนะที่มันมา 7-8 ภาคแล้วเขาเรียกอะไรนะที่ขับรถชนกันอะจำชื่อไม่ได้แล้วอะจำชื่ออะไรไม่ค่อยได้นั่นแหละเพนชอบดูแบบว่าหนังแนวแบบเพื่อนให้คำนิยามไว้ว่ามึงอะชอบดูอะไรที่มันชิบหายไวป่วงนะ
เราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นคนยังไงแต่เราชอบดูสิ่งที่ไม่ชอบดูเลยคือหนังรักโรแมนติกไม่ชอบดูเลยเพราะว่าดูแล้วไม่อินไม่เข้าใจว่าอ๋อนี่เขารักกันหรออย่างนี้หรออะไรอย่างเงี้ยแปลกไหมแต่หนังเกาหลีดูได้ละหนังรักเกาหลีอ่ะดูได้พอรู้สึกว่าเกาหลีไม่เหมือนหนังไทยเกาหลีคือเราไม่สนใจความเป็นจริงนะเอาละครเอาภาพยนตร์ของเขานะซีรีส์ของเขานะคือหนังไทยเอะอะปั้มกันเอะอะจูบเอะอะปั้มมีความรู้สึกแบบห่วยมันดูแล้วมันไม่หนุกมันเฉยๆอ่ะแต่ของเกาหลีมันจะมีความรู้สึกว่าไม่ต้องปั้มเยอะไม่ต้องปั้มกันมันเหมือนมีเป็นการแบบรอคอยให้ได้จะแบบลวนลามกันหรือว่าจูบกันทีนี่คือฟินมากเพราะอะไรดูมาทั้งเรื่องเหมือนพระเอกนางเอกจูบกันตอนจบอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าหนังรักประมาณนี้ที่ไม่เลี่ยนไม่เว่อร์เงี้ยดูได้แต่ถ้าหนังที่แบบหนังไทยไม่ค่อยแต่ละครไทยก็ดูถ้าเกิดแบบก็ดูละครไทยแบบเออแต่หนังรักอ่ะไม่ค่อยชอบแล้วก็หนังที่ดูแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องก็คือหนังที่ต้องใช้สมองอ่ะแบบสืบสวนสอบสวนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้านั่งดูแล้วมีเพื่อนนั่งดูด้วยแล้วก็เพื่อนเล่าให้ฟังอ่ะจะดูได้เหมือนอย่างบางคนไม่ชอบสปอยหนังใช่ป่ะแต่เพจเป็นคนชอบอ่ะเล่ามาก่อนว่าหนังเป็นหนังโครงเรื่องเป็นยังไงถ้าเกิดสนใจเดี๋ยวดูอะไรเงี้ยแต่เพจก็จะมีเพื่อนอยู่คนนึงที่เขาจะเป็นคนที่แบบเมตตาเพราะเอาจริงนะไม่ค่อยมีใครชอบดูหนังกับเพจเลยเพราะว่าเพจเนี่ยชอบถามว่าแล้วมันอย่างนี้เป็นยังไงเป็นคนชอบกดหยุดแล้วก็แบบอย่างนี้มันเป็นยังไงอะแล้วอย่างนี้มันหมายเขาว่ายังไงคือชอบถามเนี้ยแล้วเพื่อนรำคาญแฟนก็รำคาญแต่ว่าแฟนไม่กล้าพูดแล้วก็แต่จะมีเพื่อนคนนึงที่เขาแบบว่าอนุเคราะห์เขาก็จะแบบมาแต่เขาจะดูของเขาอะก่อนหนึ่งรอบนะด้วยตัวของเขาเองแล้วเขาก็จะมาดูกับเราอีกหนึ่งรอบแล้วก็อธิบายเราฟังก็จะกราบขอบพระคุณเพื่อนคนนี้เป็นพิเศษนะนั่นแหละก็ประมาณนี้แหละเราก็ออกแนวแบบไม่หวานไงเราก็ดูหนังแนวแบบนี้แหละแต่ชอบมากถ้ายิงถล่มนะบุกทำเนียบขาวเนี่ยจะมั่นใจมากว่าดูทุกเรื่องแล้วเออชอบมากยิงถล่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรื่องอะไรนะที่ขับรถชนกันอะที่ขับรถแข่งกันอะเอออันเนี้ยก็สนุกชอบนะชอบดูหนังแบบหนุกอะโอเคนะนี่ไลฟ์มากี่นาทีแล้วเนี่ยแอบดูก่อนอุ๊ยก็เกือบชั่วโมงกันนะบับบุญขนาดเจ็บปากเนี่ยเป็นร้อนในช่วงเนี้ยนอนน้อยก่อนหน้านี้นอนน้อยก็คือนอนดึกแล้วก็ตื่นเช้าก็เลยแบบเป็นเลยนะคะร้อนนองร้อนในกินอะไรไม่ได้นะก็โอเคแหละ1ชั่วโมงละสมควรแก่เวลาเราจะได้ไปพักผ่อนนอนหลับเดี๋ยวเพจจะส่งทุกคนในไลฟ์สดแต่เพียงเท่านี้นะแล้วก็คลิปนี้สามารถดูย้อนหลังได้ใน YouTube นะคะแล้วก็จบจากนี้ก็ไม่ได้ไปไหนเดี๋ยวเพจจะไปนั่งอัดคลิปต่างๆหาอะไรเหตุต่างๆมาอัพคลิปกันอีกจะได้มีอะไรดูกันนะจะได้ไม่เหงาตอนนี้นะตั้งปณิธานไว้ว่าจะพยายามอัพคลิปมีคลิปออนใน YouTube นะอาทิตย์ละ2คลิปนะจะพยายามนะคะทุกคนสู้ๆบ๊ายบายนะทุกคนขอบคุณทุกคนนะคะที่อุตส่าห์มาเมากันอุตส่าห์มาดูกันแล้วก็เป็นกำลังใจให้เพนตลอดเลยทั้งหน้าไมค์หลังไมค์หรือใน YouTube นะเพนขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะแล้วก็มีอะไรแนะนำนะคะก็บอกกันได้เลยนะมีอะไรที่เพนแบบพูดจาไม่น่ารักล่วงเกินอะไรไปก็ขอโทษด้วยนะมีอะไรก็ให้เพนปรับปรุงก็บอกได้นะคะแนะนำได้นะบ๊ายบายขอบคุณมากค่ะ